ค่ะข่าวเข้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยคดีการถือครองหุ้นนะคะบริษัทวีลักษณ์มีเดียของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่คดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสื่อเองมีการนำเสนอข่าวบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ถือครองหุ้นก่อนการเลือกตั้งเนี่ย3 วันด้วยกันนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นชื่อของคุณธนาธรและคุณพัญญานะคะก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของการโอนหุ้นไปในส่วนของคุณแม่ของคุณธนาธรนั่นเองจนวันนี้เลยล่ะค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็ได้มีมติ7-2เสียงให้นายธนาธรเนี่ยนะคะพ้นจากตำแหน่งส.ส.นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่มีการพิจารณาเห็นนะคะว่าไม่ได้มีการโอนหุ้นก่อนวันรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไปฟังเสียงกันค่ะจะฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเดินทางกลับจากจังหวัดบุรีรัมย์มายังบ้านพักที่กรุงเทพมหานครในวันดังกล่าวจริงข้อที่จริงดังกล่าวก็รับฟังได้เพียงว่าผู้ถูกร้องอยู่ในกรุงเทพมหานครในวันที่8 มกราคม 2562เท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีการโอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดในวันดังกล่าวจริงเมื่อวันที่23 พฤษภาคม 2562ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องสั่งให้ผู้ถูกร้องพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นดังนั้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องจึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา82 วรรค 2นับแต่วันที่23 พฤษภาคม 2562เป็นต้นไปองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มีมติ7-2เสียงเห็นว่าสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101 วรรค 6ประกอบขออภัยค่ะวงเล็บ6นะคะประกอบมาตรา98 วงเล็บ 3จากกรณีถือครองหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดโดยสรุปก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็คือ1ศาลวินิจฉัยว่าการยื่นเรื่องของกกต.ชอบด้วยกฎหมายทำให้คำร้องของนายธนาธรยื่นคำร้องกกต.นั้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนั้นตกไปข้อ2ค่ะศาลเห็นว่าบริษัทวีลักษณ์มีเดียยังคงเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อมวลชนเพราะไม่ได้แจ้งยกเลิกกิจการเพราะไม่มีการแจ้งยกเลิกจึงสามารถจะกลับมาดำเนินการใหม่ได้อีกครั้งอีกทั้งก็ไม่ได้โอนหุ้นก่อนวันสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามที่นายธนาธรแก้ข้อกล่าวหาเท่ากับว่าบริษัทวีลักษณ์ทำสื่อมวลชนในวันที่ธนาธรสมัครเลือกตั้งค่ะส่วนข้อสรุปที่3นะครับศาลระบุว่าการโอนหุ้นของธนาธรไปที่คุณสมพรในอดีตเนี่ยจะทำเอกสารโอนหุ้นแบบบอจ5โดยเร็วแต่ว่าครั้งล่าสุดนะครับกลับใช้เวลานานถึง2 เดือนซึ่งถือว่าผิดปกติและมีการเอาเช็คไปขึ้นเงินล่าช้าถึง120 วันทั้งที่ในอดีตนะครับในการขึ้นเงินเนี่ยใช้เวลาประมาณ40วันเท่านั้นส่วนข้อ4นะครับก็คือการโอนหุ้นให้สมพรนั้นมีความผิดนะครับการกลับจากการปราศัยในจังหวัดบุรีรัมย์มาโอนหุ้นในวันที่8มกราคมแค่มากรุงเทพมหานครนั้นไม่ได้หมายความว่าจะมีการโอนหุ้นเกิดขึ้นมาจริงๆค่ะดังนั้นนะคะข้อพิรุธต่างๆนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทำให้ฟังได้ว่าธนาธรยังถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์ในวันที่6กุมภาพันธ์วันที่พักอนาคตใหม่ได้ไปยื่นสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งก็ถือว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่23 พฤษภาคม 2562ค่ะซึ่งก็เป็นวันที่ศาลได้สั่งให้นายธนาธรนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ถือว่าวันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยหรือวันนี้นั้นเป็นวันที่ตำแหน่งส.ส.นั้นว่างลงและให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนรายชื่อส.ส.ลำดับถัดไปแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน7 วันแต่ในการคำพิพากษาก็ไม่ได้ระบุนะคะถึงการตัดสิทธิ์ทางการเมืองไว้ด้วยก็คือพ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ค่ะและหลังจากรับคำตัดสินของศาลนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณธนาธรเองแล้วก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเห็นว่าศาลวินิจฉัยจากข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริงนะครับซึ่งควรจะมีการตัดสิทธิ์ตนเมื่อบริษัทวีลักษณ์กลับมาประกอบกิจการไม่ใช่แค่ตัดสิทธิ์ตอนนี้
ส่วนประเด็นการโอนหุ้นกลับไปมาของมารดานะครับแล้วก็ประเด็นการขึ้นเช็คล่าช้าเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับพร้อมกับย้ำนะครับว่าจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ต่อไปและจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากนี้นะครับก็จะเดินหน้าทำงานด้านการเมืองต่อไปด้วยนะครับไปฟังเสียงคุณธนาธรในเรื่องนี้กันครับคือเรื่องความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนะครับผมคิดว่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินใจเองน่าจะดีที่สุดนะครับลองฟังคำแถลงความคิดเห็นของผมในวันนี้กับฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญแถลงแล้วให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินเองดีกว่าแล้วนายกจะไปรับการทำงานเมืองของตัวเองหลังจากนี้ก็ทำงานต่อครับยังเป็นหัวหน้าพรรคยังมีเรื่องต่างๆที่ต้องทำเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรณรงค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญการรณรงค์นะครับเพื่ ทำให้พรบการยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่พวกเรานำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรไปผ่านยังมีการที่จะต้องสร้างพรรคบริหารพรรคเพื่อที่จะทำให้พรรคเข้มแข็งขึ้นเพื่อเป็นหลักยืนให้กับประชาชนในอนาคตดังนั้นยังมีงานอีกเยอะที่ต้องทำในฐานะหัวหน้าพรรคครับและเมื่อสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงนะครับก็ทำให้ต้องมีการเลื่อนลำดับของส.ส.บัญชีรายชื่อในส่วนของพรรคขึ้นมานะครับก็คือคุณคีรีภวดคุณมานพคีรีภวดลนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ลำดับที่51เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแทนนายธนาธรที่ว่างลงครับค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะก็คือไม่ใช่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะสำหรับคำตัดสินในวันนี้นะคะแต่ว่าพ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.รวมไปจนถึงการที่คุณธนาธรเองนะคะดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนั้นเป็นในส่วนของโควต้าคนนอกก็ยังคงทำงานได้อยู่ในเรื่องนี้ต่อไปทีนี้มาดูไทม์ไลน์หลังจากนี้ต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินในวันนี้เนี่ยนะคะต่อจากนี้ค่ะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เตรียมส่งคำร้องให้กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้มีการพิจารณานะคะว่านายธนาธรนั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561มาตราก็คือ151หรือไม่อันนี้น่าสนใจโดยมาตรานี้เนี่ยกฎหมายระบุนะคะว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทแล้วก็ให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น10ปีด้วยกันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นก็หมายความว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการตัดสินในวันนี้เนี่ยนะคะก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการโอนหุ้นเนี่ยนะคะของคุณธนาธรซึ่งก็รู้อยู่แล้วก่อนวันเลือกตั้ง3วันได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ก็เลยมาใช้มาตรา151อย่างที่บอกไปว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งแล้วก็ขาดคุณสมบัติแต่ว่าลงรับสมัครการเลือกตั้งนั่นเองค่ะครับโดยหลังการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายธนาธรแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ก็มีคดีความอยู่ประมาณ20คดีนะครับโดย20คดีนี้ก็เป็นออกเป็นคดีร้องให้ยุบพรรค3คดีคดีนายธนาธรถือหุ้นสื่ออีก3คดีคดีผิดพรบคอมพิวเตอร์2คดีนะครับคดีผิดมาตรา116ขีด2นะครับขออภัย2คดีนะครับคดีดูหมิ่นศาล2คดีคดีบริจาคเงินให้พรรคอีก2คดีคดีหมิ่นสถาบัน1คดีรวมไปถึงคดีที่นายธนาธรให้พรรคกู้เงิน1คดีและคดีอื่นๆรวมอีก4คดี